สวัสดีครับทริปนี้เราจะมาคุยกับหมอแพรรี่ในมุมมองที่น่าคิดสำหรับเรื่องความรักนะครับเพราะว่าหมอแพรรี่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่หมอแพรรี่เนี่ยรู้สึกว่าทุ่มเทไปความรักจนสุดติงสุดท้ายสุดท้ายแล้วไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยหมอแพรเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไอ้ความรักสุดติงของหมอมันขนาดไหนมันเริ่มขึ้นจากประมาณปี54ปี54มันเป็นทิ้งอะไรที่ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคือวันนั้นเนี่ยเรารอแค่เรื่องของการที่จะเราจะไปอเมริกาไปเรียนต่อครับเพราะว่ามีรากฐานที่นู่นเนาะมีครอบครัวที่นู่นแม่อยู่แม่ได้สามีใหม่ที่อเมริกาใช่แล้วคนนี้แบบว่าไปบอยปี54เนี่ยทุกอย่างอ่ะคุณแม่วางแผนทั้งหมดแล้วปึ๊บวางแผนจะไปอเมริกาเอกสารทุกอย่างเดินเริ่มพร้อมแล้วแต่ความที่ว่าเราแอบเหงาเราแอบคนเดียวไม่ได้สมัยนั้นเนี่ยปี54มันจะไม่มีอะไรอ่ะไม่มีเฟซไม่มี YouTube ไม่มีอะไรทั้งสิ้นพวกเราพวกไลน์อะไรมันจะไม่มีจะเป็น MSN อย่างเก่งอย่างเก่ง MSN เราก็เข้าไปใน MSN หาเพื่อนคุยสาว2หรืออะไรอย่างงี้แล้วคราวนี้เราก็ไปเจอผู้ชายอยู่คนนึงหาเพื่อนคุยสาว2แล้วคราวนี้แบบว่าเฮ้ยแอบเหงาว่ะขอคุยเถอะอะไรค่าเวลาไปอีกไม่กี่วันเดี๋ยวจะต้องไปอเมริกาละอะไรวันนี้ค่าเวลาว่าจะไปอเมริกามันไม่ค่าเวลาสิมันฆ่าเราเราเป็นคนที่แบบใช่มันฆ่าเราไปเลยแล้วเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนชีวิตเลยเพราะแอบเหงาว่าคำว่าแอบเหงาแล้วคราวนี้เป็นความที่ว่าเราเป็นสาวประเภท2เป็นคนที่เซนซิทีฟให้ใจคุณแบบว่าสมมติเจอพี่อ่ะเฮ้ยสมมติไม่ได้สมมติเจอผู้ชายสักคนนึงอ่ะอย่างงี้ดีกว่าไม่ใช่เจอเลยเราเจอผู้ชายสักคนนึงเนี่ยเราจะไม่นับ1 2 3 4 5เหยียบคัสเต็มที่เลยครับปึ้ง100ไปเลยทุ่มสุดตัวคือเป็นคนที่ทำอะไรทำเต็มที่เต็มทุกอย่างแล้วคราวนี้เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าวันนั้นพอเราคุยปุ๊บความรู้สึกสัมพันธ์เกิดขึ้นคราวนี้ว่าเราไม่ได้เจอหน้าเขาเราเกิดความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นอะไรหลายๆอย่างพอคุยไปคุยมาประมาณเกือบเดือนอะ3อาทิตย์กว่าๆได้กันใช่ก็คือ3อาทิตย์ได้กันเลยเรานัดเจอเขาเขาจะเจอเราแล้วความที่ว่าแหมเราก็แบบเป็นคนที่แบบว่ากูลงทุนแล้วกูก็ต้องได้อ่ะยอมลงทุนเลยจ้าคือตอนนั้นอะคือแบบที่บ้านเขาจะแบบว่าไม่ให้อะไรเงินมากมายไงเราก็ไม่เป็นไรถอดทองขายซื้อตั๋วลงรถไปหาผู้ชายออกโคราชจ้าไปเลย แล้วคราวนี้เนี่ยพอนัดเจอกันปุ๊บมากพอมีอะไรกันแล้วอะพี่ยอมรับกันนะครับว่ามีอะไรกันแล้ววันแรกเลยค่ะแล้วคราวนี้มันก็แบบมันประมาณที่แบบเราผูกพันเราอยากได้คนนี้เราต้องการอยากครอบครองอยากได้คนนี้เป็นผัวถูกจนตัวสั่นเอามันด้วยอ่ะพูดตรงๆอ่ะแล้วคราวนี้แบบว่าเราอยากครอบครองเขาแล้วเราก็ลงทุนแหมกูก็ขายทองไปแล้วเนาะกูต้องเอาให้คุ้มอะประมาณนั้นแล้วคราวนี้ก็ปรากฏว่าไอ้ที่เล่าฮาฮาเนี่ยแต่ก่อนนู้นเศร้าแทบตายนะครับอันนี้ผ่านมาแล้วเล่าได้ผ่านมาแล้วเล่าได้แล้วคราวนี้พอเราก็เอาเข้าบ้านปรากฏว่าที่บ้านไม่มีใครยอมรับเอาผัวเข้าบ้านไม่มีใครยอมรับไม่มีใครยอมรับคนที่บ้านให้บอกว่าให้ผู้ชายคนนี้ออกไปคนนอกบ้านออกไปนอกบ้านเพราะว่าตัวเราเองเราก็ต้องเตรียมตัวเดินทางแล้วแล้วคราวนี้เราก็บอกกับทำแม่เราเลยเป็นครั้งแรกที่ทำให้แม่เสียใจมากอย่าทำนะครับอย่าทำนะอย่าทำเวรกรรมจริงๆจะขอเน้นเลยว่าเวรกรรมมีจริงนะจ๊ะอย่าทำให้แม่เสียใจนะครับมันเป็นเวรกรรมจริงๆไม่เป็นกรรมจริงไอ้นี่ผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วถึงพูดได้ใครที่ก็ตามนะฟังพี่หมอนะพี่หมอจะฝากไว้คิดการทำให้พ่อแม่เสียใจในน้ำตาลูกเนี่ยเป็นกรรมอย่างนึงคือวันไหนที่เรารักใครสักคนนึงด้วยใจจริงวันนั้นเราจะเจ็บที่สุดชีวิตและพี่หมอก็โดนมาแล้วค่ะซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่เราจะพูดถึงนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็อยู่กินกันมาเราก็ฝืนไงที่บ้านไม่เอาแต่เราก็ฝืนกูจะเอาให้ได้เพราะกูรักแล้วก็จะบอกกับแม่ว่าหนูยอมกัดก้อนเกลือกินมึงน้องมึงนอกหนูไม่ไปแล้วหนูไม่เรียนแล้วไม่เอาอะไรแล้วขออยู่กับชายคนนี้ยอมกินข้าวคุกน้ำปลาแน่นอนใช่สุดท้ายชีวิตการไปอเมริกาพังเราก็เลยอยู่กับคนนี้ทำมาหากินจากที่เราไม่เคยทำงานแล้วเป็นลูกคนหนูอยู่กับบ้านน่ะคือแบบเดินแม่ส่งให้ใช้เดินแม่ส่งให้ใช้แล้วเมื่อก่อนที่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบ้านขายของส่งของส่งก็คือเราก็มีฐานะของเราในระดับนึงครับแล้วคราวนี้แบบว่าก็คือแบบไม่ต้องทำอะไรก็มีเงินใช้อ่ะเราก็ไม่ลำบากสิเขาไปเป็นรปภเราก็ต้องไปนอนเฝ้าเขาสามีเป็นรปภไม่ไม่แฟนเก่านี่เรื่องเก่านะเป็นเรื่องเก่าที่เราพูดถึงแล้วคราวนี้ก็อาจก็ต้องขยับขยายไปทำงานที่เซ็นทรัลเราก็เป็น MC อยู่ที่เซ็นทรัลเซ็นทรัลไหนเนี่ยโลกนี่แหละเซ็นทรัลพิโลกใช่ไป MC อยู่ที่บูธก็สำอางยี่ห้อนึงแต่จะไม่เอ่ยถึงนะว่ายี่ห้ออะไรแล้วคราวนี้ก็คือเกิดจากความหึงหวงมากขึ้นเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งโรบินสันเป็นยามเปิดประตูอ่ะไอเราก็เป็น MC อยู่แล้วคราวนี้แบบมันมีอยู่ช่วงนึงที่พอคอร์สละเพกที่สุดเรากำลังแบบอันนี้สินค้านี้อันนี้นี่ค่ะอยู่เวทีเห็นแฟนเราสิมันคุยกับผู้หญิงอื่นพี่ถอดรองเท้าส้นสูงไงจ้าเอาคัตเตอร์ลิงวิ่งไล่กันเลยนะในเซ็นทรัลปรากฏว่าช่วงนั้นเข้าเซ็นทรัลไม่ได้เลย
จริงจริงตีกันนะเซนทันเลยแย่งผู้ชายแย่งผู้ชายจ้าแย่งเดี๋ยวก่อนผู้ชายไอ้ผู้ชายคนเนี้ยไปแย่งผู้ชายอีกคนนึงจากผู้หญิงอีกคนนึงถูกในเซนทันแย่งกับผู้หญิงจริงๆอ่ะในเซนทันโอ้ถ้ามีถ้าตะก่อนนี้มีคลิปอย่างนี้นะดังไปทั้งประเทศเลยเลยคือบอกเฉยๆว่าเข้าเซ็นทรัลไม่ได้อยู่ช่วงนึงอ่ะเขาไม่เข้าหรอไม่เข้าเหมือนกับว่าเราไปทำเรื่องทำวีรกรรมไว้แล้วคราวนี้มันเหมือนกับว่าเราก็ได้ผู้ชายคนนั้นมาครอบครองสมใจไม่เขาก็หายไปกับชนีก่อนเราก็นั่งรอคอยแต่ความที่ว่าเราน้อยใจเขาหายไปกับชนีจำได้เลยว่าปีนั้นน่ะเกิดเป็นที่พีที่สุดคือไปผูกคอตายด้วยผ้าเป็นคอที่เป็นไหมพรมอ่ะพี่เคยเห็นไหมผ้าเป็นคอไหมพรมมันตั้งใจผูกคอตายเหรอถูกเอาตรงไหมมึงรักกันมากเลยใช่ไหมมึงทำงานที่นี่ใช่ไหมสะพานลอยฝั่งตรงข้ามกูจะหลอกหลอนมึงอยู่ตรงนี้โอ้ยนี่รักต้องบูชารักเอาเลยค่ะจะไปจะไปห้อยตุ๊บลงมาแล้วมันไม่ใช่เหมือนในหนังนะว่าเราจะมาจัดเด็กๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เชือกมันขาดไม่ขาดสลบไปเลยบลึบกระดูกคอแล้วแล้วเราก็เข้าฝึกที่โรงพยาบาลแต่ตื่นมายังไม่จบปีชักกี้ทิฟฟานี่อ่ะพี่เข้าใจไหมไปแอนนาเบลตามรักหลอกหลอนอ่ะตื่นขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยผัวกูอยู่ไหนหนีโรงพยาบาลยังไม่จบหนีโรงพยาบาลพี่หนีโรงพยาบาลด้วยความที่ว่าเราก็แบบอยากจะหาผัวเราอะเดินโรงพยาบาลจากตีนเปล่าหนีหมออะแอบหนีออกมาแล้วก็ใส่เสื้อคออยู่อย่างเงี้ยคออยู่อย่างเงี้ยไปตามหาผัวเดินไปตามหาผัวในเซ็นทรัลโอเคเจอไหมไม่เจอโอเคแล้วไงต่อแล้วคราวนี้อีกที่นึงต่อมามันกลับมาเองนี่เราใช้วิชาเรียกเหรอ มันกลับมาเองน่าจะตังหมดมันไปใช้ตังกับอีชนีน่าจะตังหมดแต่จะใครเป็นคือเป็นใครชื่ออะไรจะไม่ขอเอ่ยถึงนะเป็นคนคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งที่เคยมีตัวมีตัวตนแล้วคราวนี้ก็ปรากฏว่ามีตัวตนอยู่ที่เรือนจำด้วยมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วโอเคแล้วคราวนี้ก็ปรากฏว่าคนมันกลับมาเนี่ยมันเยี่ยวเป็นเลือดมันเยี่ยวเป็นเลือดคือมันใช้งานตรงๆอ่ะเพราะมันใช้งานเสพยาด้วยมันเสพยาด้วยเสพยาแล้วคราวนี้เราก็เอายังไงดีล่ะแล้วก็เครียดเราก็เครียดเราช่องทางในตรงนั้นก็คือเรา Google เราเสิร์ชหาเหมือนกับว่าเป็นหมอเถื่อนใครแบบว่าเราก็ไม่มีตังค์แล้วอ่ะคือแบบมีตังค์เท่าไหร่เอาให้ผัวเล่นยาหมดเฮ้ยมีตังค์เท่าไหร่เอาให้ผัวเล่นยาหมดความรักไงความรักเป็นความรักที่โง่ๆแบบว่ากูทนได้กูแบบกูไม่กินอะไรก็ได้กูขอให้มันได้มีตังค์เล่นยาคือความสุขของมึงโอเคร้อยอันนี้ถ้าใครคิดอย่างนี้ขอให้เลิกคิดนะให้ดูไว้เป็นตัวอย่างอุทาหรณ์ว่าอย่าทำอะไรเพื่อผัวให้รักตัวเองให้มากๆโอเคแต่คราวนี้มันยังไม่จบแค่นั้นพอเราก็แบบอยากจะมีตังค์อ่ะอยากจะให้แบบว่าให้ผัวได้เล่นยาด้วยรักษาไตด้วยเอาไตตัวเองไปขายในเว็บเถื่อนเฮ้ยคือเอาไตไปตังไปขายไตต่อขายไตได้เว็บเถื่อนเท่าไหร่แสนเดียวแสนเดียวแล้วพี่รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่มันได้มันบอกว่ามันจะไปรักษาไตไปเปลี่ยนไตเปล่าจ้าไปกับยาหมดเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันไม่จบแค่นั้นอีกมันก็เหมือนกับว่ามันก็รักษาตัวเองมาได้ดีระดับหนึ่งในยาของโรงพยาบาลแต่เราไปอยู่กับเขาเพราะเราอยู่ที่โลกไม่ได้แล้วเราหนีไปอยู่กับเขาที่โคราชอยู่กันแบบว่าเดี๋ยวขายตายไปแสนเดียวเพื่อที่จะให้มันเอาไปเปลี่ยนแต่มันไม่เปลี่ยนอ่ะมันไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนนะพี่มันเอาไปเล่นอ่ะแล้วคราวนี้ไอ้ความที่ว่าเราไปอยู่โคราชเนี่ยจากลูกคุณหนูอะเราไม่เคยทำงานคราวนี้เราก็ต้องไปตัดไม้เผาถ่านเก็บขยะหน้าตาอย่างนี้นะครับถูกตัดไม้เผาถ่านเปลี่ยนจากการแต่งหน้าทุกอย่างคือไม่แต่งตัวเลยอะเผาถ่านตัดไม้ถางหญ้ารับจ้างเก็บขยะทุกอย่างมีตั้งเท่าไหร่ให้ผัวเล่นยาจารักผัวมากค่ะแล้วจนสุดท้ายมามันเป็นจุดปีจุดหนึ่งคือเมื่อก่อนนี้เราอยู่บ้านมันอะมันไล่เราให้ตายไงไม่ไปนะพี่กอดแข้งกอดขามันตบมันตีเราทุกวันแบบโดนอะไรบ้างโดนค้อนปอนเนี่ยทุบที่หัวกระดูกมือทุกวันนี้แตกจับของหนักไม่ได้ค้อนปอนนะจ้าทุบอยู่จ้าอย่าทิ้งกูเลยนะได้โปรดเถอะรักกูเถอะอย่าทิ้งกูไปไหนยอมจนจุดเปลี่ยนคือตรงที่ว่าเขาไปเจอเอเย่นขายยาบ้าที่เป็นสาวประเภท2เหมือนกันเขาหายไปเลยเขาไปเจอเอเย่นขายยาบ้าถูกต้องค่ะสาวประเภท2แล้วเขาก็หายไปเลยหายไปเลยหายไปจากชีวิตเราเลยไหมหายไปเลยก็คือนั่งคอยแบบเป็นหมาหงอยอยู่ที่บ้านน่ะบ้านเขาอะนะครับเขาไม่มาแล้วก็ตัดสินใจว่าเอาวะกูก็ไม่ไหวแล้วเพราะกูทนมามากแล้วอะเมื่อประมาณปี58ครับ4ปีที่ทนมือทนตีนทนตบทนเตะแล้วทนช้ำใจอะพี่มีตังเท่าไหร่คือมึงเอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยรักอยากจะให้เขาอยู่กับเราตอนนั้นเนี่ยยอมตัดญาติพี่น้องบ้านหนูไม่มีใครเอาหนูแล้วเพราะแม่ตัดขาดหมดไม่มีใครเอา
ตอนนั้นกลับบ้านไม่ได้ตอนนั้นไม่ใช่ความรักเข้าตานะความรักแม่งแทงเข้าไปในตาเลยมันโหยิ่งกว่าเลยสิอีกตายกูก็เสียไปแล้วพี่แล้วคราวนี้ก็ปรากฏว่าตอนนี้มีตายข้างเดียวนะข้างเดียวต้องกินระวังแล้วคราวนี้วันนั้นเราแต่ที่เดินออกจากบ้านเขาเดินลงมาจากเขาใหญ่ลงมาที่สถานีรถไฟมุกเหล็ก14กิโลอุ้มหมามาตัวหนึ่งเสื้อผ้ามีแค่ชุดเดียวหมาชื่ออะไรชิสุชื่อแฮปปี้ตายยังยังไม่ตายยังอยู่วันนี้หมาตำนานรักเหรอรักมากคือลำบากกว่าด้วยกันนะแล้วมันก็คือว่าเราอะจากที่ไม่เคยยกมือขอใครกินน้ำอะพี่ผมจะเล่าให้ฟังนะเอาจริงๆนะจากคนที่ว่าเรามีเงินคือไม่ต้องร้องไม่ต้องตังค์ไม่ต้องตังค์เขาแล้วเราไม่เหลืออะไรเลยไม่ต้องรอเราแต่เราไม่เหลืออะไรเลยครับเราเดินตามบ้านอ่ะพี่หนูขอน้ำกินหน่อยพี่รู้ไหมไม่มีใครให้มีหนูคนรังเกียจหนูต้องเดินเข้าไปในวัดแล้วกินน้ำในห้องส้วมวัดอ่ะแล้วไปนั่งขอทานที่สถานรถไฟเพราะอยากจะกลับบ้านไม่มีตังค์ติดตัวแม้แต่บาทเดียวเราแต่เราเป็นห่วงหมาไงพี่หมาที่อยู่กับเราอ่ะมันจะกินอะไรแต่ก่อนนู้นขอทานเขาเริ่มจับยังเริ่มไม่เริ่มหนูไม่รู้อ่ะพี่แต่ว่าคือหนูก็นั่งไปแล้วอ่ะขอทานได้ไหมได้สัก20ไหมไปเจออยู่คนหนึ่งโชคดีมากไปเจอเรียกว่าป่าดีกว่าเขาทำงานอยู่เขาไปหอจกรมีห้างอยู่ในบริษัทโรงงานหนึ่งนะคะเขาก็ชวนเราไปทำงานให้ที่อยู่ที่พักที่กินคือเปลี่ยนชีวิตเราจะขอทานคนหนึ่งอ่ะให้เรามีงานทำมีหอเราก็เริ่มเก็บตังค์เก็บตังค์ไปเรื่อยก็คือทำงานอยู่อย่างนั้นอ่ะด้วยคือว่าเราเคารพเขาด้วยเป็นทอมคนแรกในชีวิตที่ยอมกราบและรักมากที่สุดทอมปกติเกลียดทอมเข้าไส้เลยเอ้ย ได้ทอมเป็นผัวป่ะถามจริงไม่แต่คืนนี้คือรักแบบพ่อเลยอะเรียกเขาพ่อได้ทอมเหรอทอมมาช่วยใช่เป็นทอมมาช่วยแล้วเรียกเขาว่าพ่อจนทุกวันนี้ทอมมีลูกเป็นกระเทยโอเคเป็นทอมคนแรกที่ยอมกราบเลยอะจริงนั่นถึงใจเขามากคือเขาให้ที่พักให้ข้าวเขาก็จะเป็นห่วงดูแลเราตลอดเหมือนพ่อคนนึงแล้วเราก็เริ่มเก็บตังค์แล้วก็ทำงานอยู่เขาด้วยความรักมาจนกระทั่งที่ว่าถึงจุดเปลี่ยนที่ว่าเขาเองเขาก็ต้องถอนตัวออกจากห้างมือส่วนนั้นเหมือนกันเราก็พอมีการเก็บบ้างเราเลยกลับบ้านมาพี่โลกมาดูแลยายใช่เสร็จแล้วมาเจอผัวคนนี้เออไอ้มาเจอผัวคนนี้ยังโอ้ยยังอีกหลายผัวเฮ้ยใจเย็นเอาสรุปเลยสรุปเลยมาเจอผัวคนนี้ผัวแม่งโคตรเกลียดกระเทยเลยเป็นผู้ชายที่เกลียดกระเทยมากเขาจะเกลียดกับเธอแบบว่าเห็นไม่ได้ต้องตบต้องต่อยเลยเลิกด่าเลยคืออย่ามายุ่งกับกูเด็กขาดโอ้มันเกลียดยังไงได้อย่างนั้นเออใช่ป่ะเหตุมันเกิดจากที่ว่าเขาเป็นลูกจ้างร้านอาบน้ำหมาเราเอาหมาไปอาบน้ำมาเอาไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยเราก็แบบผู้ชายคนนี้ทำดีอ่ะแต่คนดีแต่จริงๆอ่ะเราก็แอบชอบเราก็อยากกัดได้แต่ไม่รู้ว่ามันเกลียดกับเธอไม่รู้เออเราก็ขอไลน์ได้ไหมคะเพราะแบบว่าเราจะแบบว่าเออถ้าจะได้นัดคิวหมาถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยอยากคุยเรื่องอื่นแน่นอนคุยเรื่องอื่นตีบเลยจ้าคบกันไหมคำเดียวคำแรกผมขอโทษนะผมชอบผู้หญิงผมไม่ชอบกระเทยไม่ชอบเกลียดแหละโคตรปี๊ดได้แบบอะไรเนี่ยกูสาวอ่อยเบอร์นี้ไม่เอากูยังไม่จบนะนี่ตื้ออยู่3เดือนกว่าจะได้พี่ฮะตื้ออยู่3เดือนไม่ไปประโยคไหนมึงเขาถึงได้โอ้พี่หนูนะเออแดดบรรยากาศหน้าฝนอย่างเงี้ยแหละแกงติดฝนเหรอมารับตอนเย็นหน่อยแกงติดฝนเฮ้ยไปหาที่คุยกันเถอะไปเดี๋ยวก่อนหมาปกติอาบน้ำอาทิตย์ละครั้งไปแม่งทุกวันไปเกือบทุกวันหมาไม่มีกูก็จะไปเออหาเรื่องซื้อแชมพูบ้างอันนู้นอันนี้บ้างอะไรซื้อมาทีละอย่างเออซื้อทีละอย่างแล้วก็แอบคืออะไรไปคิดเป็นงี้บ้างคะคิดถึงนะบอกขอโทษนะครับผมไม่ชอบกระเทยไม่เป็นไรกูก็จะดันทุนังกูจะเอาให้ได้เออประมาณนั้นคือเอาหมาไปอาบน้ำบ่อยๆสินค้าซื้อแม่งชิ้นละวันละชิ้นพอใช้กูซื้ออ่ะใช้ซื้อไปซื้อไปซื้อมาคราวนี้ว่าเราก็คุยกันมากขึ้นเขาก็เหมือนกับเห็นเราเป็นเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนเฮ้ยเข้าทางแล้วเริ่มเข้าทางแล้วแต่ก็จะเจอคำพูดตลอดว่ากูไม่ชอบกระเทยนะสุดท้ายเสร็จยังไม่เสร็จหลอกเข้ามาฝนตกไว้ตัวเองไปหาที่หลบฝนกันเถอะพาเข้ามาลูกจ้าพี่สองชั่วโมงหนูไม่ได้มันแน่อ่อยก็แล้วอะไรก็แล้วกูไม่ชอบกระเทยก็นั่งทั้งสองกระจกแบบหน้าตาคุณเป็นยังไงไม่มีใครเอาวะเกิดคำถามนี้เลยเสร็จแล้วจีบกันนานไหมถึงได้ก็ชวนมานอนบ้านเขาก็มานอนเป็นเพื่อนแบบเออเราอยู่คนเดียวยังไม่ได้นอนเป็นผัวยังก็นอนกอดทุกวันแม่งไม่ใจอ่อนเอาคุณสักทีว่าทำยังไงวะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนที่ว่าเราก็เอาใจเขาเป็นคนที่ชอบอกหัวใจจับนวดหน้ามั่งครับเล็บทงเล็บเท้าเริ่มคุยกันอะไรกันแบบมากขึ้น3เดือนอ่ะเขาต้องบอกว่าเขาไหนเขาก็เห็นว่าเราเป็นคนดีระดับนึงเขาก็เออลองคบอยู่ก็ได้เฮ้ยโอเค
ทางพ่อแม่เขาว่าไงมั้งคือคนบ้านนอกคนต่างจังหวัดถ้าผู้ชายมีผัวมีเมียเป็นกระเทยตายตายจำไว้นะครับนี่คือแบบว่าเป็นตัวประหลาดในหมู่บ้านนะเป็นตัวประหลาดในหมู่บ้านคือเขาเป็นตอนแรกคือเขาไม่ยอมรับคือเขาไม่ยอมรับเลยนั่งรอให้งากเลยเดี๋ยวก่อนมึงแต่งเป็นผู้หญิงนี่แล้วเขายังจับได้ว่าเป็นกระเทยเหรอเขาจับได้ตอนไหนก็คือเราไม่แอปไงแต่แบบไม่ใช่อะไรไงนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ทำสิ่งแบบนี้ไงแล้วแบบเราเล่นของเราอยู่อย่างเงี้ยเราไปเลยแล้วไปเลยแล้วไปถึงไปถึงบ้านเลยแล้วคราวนี้เขาก็รับไม่ได้แล้วคราวนี้ก็แบบว่าเราก็ไม่เป็นไรเขาแฟนเราเขาก็จะบอกแต่เราว่าไม่เป็นไรนะอดทนหน่อยพอแล้วเกิดว่าเราเริ่มจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้มากขึ้นอะไรมันก็จะดีเองโอ้โหความมุ่งแล้วความที่ว่าเขาเป็นคนที่ขยันตื่นมาเขาตื่นตีห้ากวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวล้างถ้วยล้างจานซักผ้าให้ดาเรียบร้อยคืออีตัวเราไม่มีอะไรหน้าที่ใดตื่นมาคือแบบบังคับอย่างเดียวมึงต้องไปแต่งหน้าเดี๋ยวนี้คือแต่งตัวให้สวยเขาเห็นในแต่ละวันเขาก็เริ่มทุกวันที่เราเห็นสวยๆนี่เพราะผัวมันบังคับให้แต่งหน้าที่มันแต่งตัวสวยๆมานี่มันไม่ได้มาออกรายการหรอกจะแต่งตัวให้ผัวดูให้ผัวดูเรื่องของเรื่อง แล้วคราวนี้ไอ้คนที่เขาขยันน่ะแล้วใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าเราเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วอีกอย่างนึงคือเขามีลูกเขาเคยมีเมียแล้วใช่เคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วแล้วก็มีลูกด้วยมีลูกน้อยแล้วเรารักลูกเข้าเหมือนกับลูกตัวเองดูแลมันเรียกแม่ไหมมันเรียกแม่หรือเรียกพ่อเรียกแม่เรียกแม่หรือเรียกพ่อเรียกแม่ค่ะเรียกแม่แล้วคือเป็นเด็กที่ว่าเขาติดเรามากแล้วก็รักเรามากเป็นเด็กที่ว่าเขามีความคิดนะเขาก็บอกว่าแม่ผมอยากเรียนจบไวๆผมไม่อยากให้แม่เหนื่อยอีกแล้วผมอยากทำงานโอ้โหได้ลูกมาโดยไม่ต้องคลอดไม่ต้องเบ่งเลยคือคิดซะว่าทำกิฟต์ละกันกูได้ได้แล้วคือชีวิตเนี่ยคือเรามีครอบครัวทั้งผัวทั้งลูกจะเอายังไงอีกได้ผัวด้วยแล้วมีลูกด้วยเราได้ผัวดีด้วยคือกระเทยที่ดีเนี่ยต้องหาผู้ชายที่มีลูกเพราะว่าเราได้ลูกเลยไม่นะก็นี่สบายเลยดิไม่ต้องที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วว่าใครก็ได้ฐานะไม่สำคัญบางคนจะมองที่ว่าผู้ชายคนนี้จะต้องรวยผู้ชายคนนี้ต้องมีเงินแต่อยากจะให้โฟกัสที่จิตใจมากกว่าผัวเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้ก็คือเราก็เปิดอู่ขายอะไหล่รถแล้วก็ซ่อมด้วยซ่อมดีไหมฝีมือค่ะลูกค้าแน่นทุกวันเปิดร้านอยู่ไหนให้โฆษณาร้านเปิดร้านอยู่ตรงหลังโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิวนะคะไอที่ดูหมอแหละที่อาร์มอเตอร์ใช่ก็คือเปิดอยู่ในบริเวณบ้านเลยฝีมือซ่อมดีลูกค้าติดเยอะมากฝากข้อคิดสำหรับกระเทยหน่อยข้อคิดนะสำหรับกระเทยแพรี่อย่ารักใครอ่ะขอให้รักมากกว่าตัวเองเห็นแก่ตัวไว้ดีที่สุดความรักเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันบังตากระเทยบังจนบอดจนมิดจริงๆอ่ะอะไรกูก็ให้ได้อะไรกูก็ยอมอันนี้โดนมาแล้วกัดตัวโอ้โหทั้งมือทั้งตีนมันจะไปมีใครพี่เดี๋ยวก่อนยังไม่จบนะเอ้ยยังไม่จบอีกไก่คนเก่าย้อนอีกนิดนึงคนเก่ายังไม่จบเหรอย้อนให้มันแบบว่าเอาผู้หญิงเนี่ยอีกคนนึงอ่ะเอามานอนอย่างเงี้ยอยู่ข้างๆเราดิว่าเรานอนอยู่ข้างๆเพื่อที่พ่อเรารักมันเพราะเรารักคือมึงอย่าไปจากกูยอมได้มึงจะเอาใครมาก็แล้วแต่คือมึงปี้กันต่อหน้ากูก็ได้กูยอมได้มันยังไม่รักเราเลยหมดบ้านหมดรถเป็นคันๆกลับมาเหลือแต่อย่างเดียวอ่ะมานั่งต้องแถมไปขอทานอีกไปขอทานนี่เคยขายยาบ้าใช่ไหมกุ้งตกในอดีตเคยแอบขายแต่ว่าตำรวจจับได้ไหมไม่ฝีมือมันไม่ใช่ขนาดนั้นนั่นเหตุการณ์เมื่อ10ปีก่อนเป็นโชคดีมีความโชคดีมากกว่านั่นเมื่อเหตุการณ์เมื่อ30ปีก่อนจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้อยากอยู่ในวงการอย่างนี้แต่คือเราอยากจะทำอะไรเพื่อเขาคือคำว่าเพื่อเขาอ่ะเข้าใจมั้ยครับว่าเพื่อเขาดูปากที่หมอนะเพื่อเขาอย่าทำโทษครับทำอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ที่ว่าเรารักตัวเองรักและดูแลตัวเองให้มากๆถ้าตราบใดที่เราดูแลตัวเองได้ดีที่สุดอ่ะคนที่ดีๆเขาก็จะให้เรากลับมาเช่นกันครับดูสิคะทุกวันนี้ร่างกายเหลือแต่อะไรบ้างให้เขาไปขนาดนี้เขาเห็นคุณงามความดีเราไหมโดนทั้งตบทั้งเตะทั้งถีบสารพัดกี่ปีที่ทนมือทนตีนมาความดีเราไม่มีตอนนี้สวยกว่าตอนนั้นไหมถามจริงโอ้พี่เคยเห็นสัญชาตช่วงนั้นอยู่นะ อย่าให้พูดเลยดีกว่าคือแบบแต่นี่ก็คือสภาพไม่ได้ศัลยกรรมนะไม่ได้ทำอะไรกับตัวเองเลยมึงทำจมูกป่ะไม่ค่ะเดิมๆทั้งบอดดี้สวยมาตั้งอย่างนี้เหรอทำนมป่ะทั้งบอดดี้ยกเว้นเฮ้ยอ๋อมีอันนี้เป็นนายชิมิสอะไรอย่างเป็นนายแต่มีชิมิสอะไรอย่างเงี้ยไปทำมาหรอใช่เพราะมันจุดเปลี่ยนก็คือจากพ่อเราเขาเป็นขนาดอากาศใช่ไหมแล้วเขาเสียแล้วเราจะเป็นลูกคือโชคดีมากที่ว่าเราเป็นลูกคนเดียวได้ตังค์เปลี่ยนเป็นผู้หญิงได้ตังค์ชีวิตเปลี่ยนอัปเกรดขึ้นมาทันทีอัปเกรดขึ้นมาทันทีก็คือคราวนี้ว่าเราได้สามีขยันด้วยเขาเริ่มสร้างตัวเองมาตั้งแต่อยู่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่แล้วก็บอกว่าเราได้มรดกจากพ่อเราอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยวันมันทำอะไรวะเนี่ยเห็นแต่งกับตัวทำงานอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยพ่อเป็นนายทหารใหญ่ใช่พ่อเป็นทหารใหญ่ค่ะได้
ตอนเสียชีวิตได้มาพอสมควรพอสมควรเลยแหละได้พอสมควรเลยนะครับใครยังไม่ต้องสงสัยว่าต้องรวยไปไหนเจ็ดหลักอ่ะพ่อตายพ่อเสียได้สมบัติพ่อมาถูกต้องทั้งบ้านอะไรทุกวันนี้บ้านก็ให้เขาเช่าอยู่ที่กรุงเทพเก็บมาเช่าบ้านกินที่กรุงเทพค่ะสามหลังแล้วก็มีคอนโดอยู่สองห้องก็ให้เขาเช่าเหมือนกันกว่าจะได้ที่ดินมาเนี่ยเกือบโดนเพื่อนพ่อพุ่งตรงเลยนะคือหมอแพรเนี่ยเคยโทรมาปรึกษาหมอแพรเนี่ยเกือบโดนเพื่อนพ่อใช่เพื่อนพ่อไม่ซื่อสัตย์เราก็คิดว่าเพื่อนพ่อรักครอบพ่อคือเหมือนกับไปเขียนพินัยกรรมขึ้นมาเองว่าพ่อยกให้เขาแล้วเหมือนกับว่าให้เขาขายไปได้ให้เขาแบ่งให้เราประมาณนั้นแต่ความที่ว่าเราไม่ยอมไงเราก็คือแบบว่าเราก็ดำเนินคดีของเราตามปกติได้นะได้มาหมดแล้วได้มาหมดแล้วแค่นี้นะครับสำหรับคลิปคุยกับหมอแพรี่มีผัวแล้วอย่าดิหนูขายไม่ออกพี่มีผัวแล้วแถมมีลูกด้วยไอ้ลูกเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายลูกได้ไงมันเป็นผู้ชายรู้เขามีแฟนแล้วเออแล้วมีแฟนผู้หญิงด้วยลูกเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายแต่ต้องถามว่าแม่งเป็นมีแฟนเป็นผู้หญิงผู้ชายด้วยใช่เป็นผู้ชายผู้ชายแท้ 100% แค่นี้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ